ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับ n น t และช anel ยูทูบดูบอลกับ n น t นะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อให้คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจดูบอลกับ n น t นะครับแล้วก็แฟนช anel ยูทูบดูบอลกับ n น t นะครับอยู่ในช่วงของครั้งเฟิร์สเซ็นเตอร์ เป็นอีที่11แล้วนะครับก็มาพูดคุยข่าวสารการซื้อขายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้นะครับโฟกัสของวงการฟุตบอลก็น่าจะไปอยู่ที่ยูฟ่ายูโรปาลีก รอบชิงชนะเลิศเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ขออนุญาตมาแตะสั้นๆกันละกันเชลซีนะครับก็คว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สำเร็จนะครับด้วยการเอาชนะอาร์เซนอลไปแบบเอาท์คลาสเลยฮะชนะไป4ประตูต่อ1ที่บอกว่าเอาท์คลาสหรือว่ามันขาดเนี่ยมันขาดด้วยทั้งสกอร์แล้วก็ขาดทั้งรูปเกมนะครับที่เมื่อวานหลังอาร์เซนอลก็รั่วจนมีปัญหาชัดเจนโดน,นคราสติชันเลทเต็มไปหมดนะก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมของมาริโซซารีที่ ต้องบอกว่าโดนกระแสะกดดันตลอดทั้งฤดูกาลทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับข่าวกับาการจะโดนปลดบ้างแหละนะครับแล้วก็ปัญหาภายในทีมนั้นะมีปัญหากับนักเตะนะฮะมเีเรื่องมีราวกับเคปาอาริซาบาลาก้าในเกมหนี้ครับว่าพิ่งชนะเลิศนะครับมีปัญหากับแฟนบอลที่แฟนบอลก็ตอนแรกๆก็พอฟอร์มดีนะครับก็ชื่นชมนะครับแต่ว่าพักหลังๆพอเอเริ่มที่จะเห็นว่า ไอ้ซารีเปลี่ยนตัวแบบเดิมซารีไม่แก้เกมเลยคู่แข่งจับทางได้ทีมก็ไปไม่เป็นนะครับมันก็เลยทําให้แฟนบอลเริ่มจะตั้งคาถามกับซารีมากขึ้นจนกระทั่งมีแฮชแท็กซารีเอาออกมาในที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเชลซีจบฤดูกาลแบบหล่อมากนะครับด้วยการจบ1ใน4จบที่3นะครับได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกจัดอันดับในตารางนะครับซึ่งหล่อมากแล้วก็ยังได้ทัวร์ฟี่อย่างยูโรปาลีกไปครองด้วยท่ามกลางปัญหาเรื่องต่างๆมากมายอาร์ายเองก็มีข่าวจะย้ายทีมตลอดแต่สุดท้ายนะครับ ้องชมสารีเลยว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็พยายามจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยซารี่บอลของเขาอะ่ะมันได้ผลนะแล้วสุดท้ายนะครับคือดูกันที่ผลลัพธ์ตอนจบอะ่ะดูกันที่เส้นชยัยแล้วเชลซีก็ถึงเส้นชยัยที่ที่มันแบบดูแล้วก็น่าชื่นชมนะคือเข้าเส้นชัยได้นำทั้งสปเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตารางอันดับคะแนนนะครับแล้วก็ มาได้ครัฟี่ด้วยส่วนอาร์เซนอลเองปัญหาของพวกเขาที่ต้องตามต่อนะครับก็คือเรื่องของการเสริมทัพคืนจริงอาร์เซนอลไม่ได้มีปัญหาเรื่องข่าวครา,า,าวนอกสนามเรื่องของปัญหาใน dressing room หรือว่าในห้องแต่งตัวมากนักนะครับอาร์เซนอลเองมีปัญหาหลักๆก,ก็คือเรื่องคุณภาพนักเตะนะครับซึ่งอูนายเอเมรี่เองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการเสริมทีมตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วแต่ว่าคือการที่เขาจะเอานักเตะชุดที่มันใช้ไม่ได้ของอาร์เซนเวนเกอร์ออกไป ภายในฤด,ดูกาลเดียวเนี่ยแน่นอนครับการซ่อมทีมเนี่ยซีซั่นเดียวมันทำยังไม่สำเร็จหรอกนะครับแล้วโดยเฉพาะอาร์เซนอลมันมีปัญหาในเรื่องของการสนับสนุนนะครับจากเจ้าของสโมสรอ,อย่างแซนโคลนเก้นะครับเพราะว่าคคลนเก้เองคือเขามีกิจการอื่นๆอย่างทีม อเมริกันฟุตบอลเอลเอร์แรมซึ่งเขาจะไปโฟกัสตรงนั้นมากเป็นพิเศษส่วนอาร์เซนอลเนี่ยแฟนอาร์เซนอลก็บ่นหรอ,อว่าแบบว่ามันกอร็ไม่อขออภัยครอเรนเก้นะครับก็ไม่ค่อยมาแบบดูแลนะไม่ค่อยมาสนใจอาร์เซนอลเลยเนะครับแล้วเงินเสริมทีมที่อาร์เซนอลมีจากการเจเร่อ,อจากการได้มาจากพวกรายได้ต่างๆของสโมสรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อย นะครับคือโดยรวมแล้วงบประมาณอาร์เซนอลเนี่ยที่มีข่าวนะครับก็น่าจะอยู่ที่แค่4 0่สถึงหกล้านปอนด์ซึ่งก็น่าเห็นใจเอเมรี่ว่าถ้าได้งบเท่านี้คือคุณไม่สามารถจะใช้งบเท่านี้ในการแบบไปซ่อมทั้งทีมได้ยังไงก็ตามเนี่ยถึงคุณมีเท่านี้คุณก็ซื้อนักเตะแค่ระดับกลางๆนะแค่คนเดียวแล้วคุณก็จะต้องขายเพื่อซื้อเพิ่มอีกนะครับฉะนั้นโจทย์อาร์เซนอลเนี่ยคืออาร์เซนอลมีเงินถุงเงินถังสัก500600ล้านในการเสริมทีมคือซ่อมทีม ดีกว่านี้เยอะแล้วฮะแต่ปัญหาคือมันมีงบจํากัดแล้วนักเตะที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันมีเยอะนะครับฉะนั้นนี่คือปัญหาของอาร์เซนอลที่อยู่ที่คุณภาพทีมล้วนถามว่ามันต่างกับยูไนเต็ดยังไงนะครับมันก็ต่างกับยูไนเต็ดตรงที่ว่ายูไนเต็ดเนี่ยคือเงินมีนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพการเล่นแล้วเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของทัศนคติบางคนแบบเอ่อเล่นเพื่องเงินนะครับบางคนแบบไม่ทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาร์เซนอลอ่ะ ก็เท่าที่ผมเห็นนะคือยังไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นอย่างเด่นชัดเท่ากับเรานะครับคือเรามีเงินนะครับแต่ปัญหาคือโครงสร้างการบริหารก็ส่วนหนึ่งของเอสนะแล้วก็เรื่องนักเตะค,คือถ้าจะเอานักเตะที่มันทัศนคติไม่ดีออกบวกกับนักเตะที่ใช้ไม่ได้ออกเนี่ยมันเยอะหลายคนมากเพราะฉะนั้นปัญหาของยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลก็มีไปคนละแบบนะครับฉะนั้นนะฮะข่าวสารการซื้อขายนักเตะ นะครับในรอบวันที่ผ่านมาซึ่งผมขออภัยด้วยที่ว่าเมื่อวานเนี้ยผมไม่ได้ทำคลิปะนะฮะคือผมมีจัดรายการนะครับแล้วก็บรรยายฟุตบอลที่ FM99 ต้อตั้งแต่เวลา17.30นาิกานาทีถึง22นาฬิกานะครับก็เลยเไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานนะครับกลับมาก็ แบตเตอรี่เหลือศูนยละนะฮะต้องพักเลยนะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมา,ารวบยอดตรงนี้นะครับก็มาสรุปอัปเดตข่าวสารการซื้อขายย้ายทีมซึ่งว่ากันไปแล้วเนี่ยข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการซื้อขายย้ายทีมเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะเงียบนะครับหลักๆผมจับมาได้แค่สองข่าวเท่านั้นเองนะครับที่เอามาให้แฟนเพจและก็แฟนชนได้ตตามกันนะครับมันก็เป็นข่าวที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่ผมเรียนว่า ผมจะไม่นำข่าวจาก Express, Metro, Daily, Star หรือแม้กระทั่ง Sky มาคุยนะครับ Sky ในหมู่แฟนบอลนังกฤษมันเป็นสื่อที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับผมก็จะเอาในเทียร์หนึ่เทียร์สนะครับหรือว่าเทียร์สาต้นๆมาพูดคุยกันคือคัดแหล่งข่าวนะครับเอาเฉพาะแหล่งข่าวที่มันน่าเชื่อถือได้มารายงานให้แฟนเพจแล้วก็แฟนชัน,นลได้ทราบกัน ข่าวแรกที่จะพาไปดูนะครับเป็นเรื่องราวของโรเบลลูกากูนะครับข่าวนี้ก็ตีมาจากกาสตาเดลโลส s อร์ t นะครับอยู่ในเทียรสามเทียร์สามก็ต้นๆนนะครับมาถึงเทียร์สามต้นๆ้น,น,นะเกือบจะถึงเทียร์สองเป็นสื่อของอิตาลีที่ดูน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับถ้าไม่นับฟาบิโอโรมาโน่ซึ่งเป็นตัวนักข่าวเองนะครับหรือแม้กระทั่งทางจิลลกาดิมาซิโอนะครับสองคนนี้ที่ที่เป็นแบบนักข่าวของอิตาลีที่น่าเชื่อถือที่สุดแต่ถ้าเป็นตัวสื่อเองแล้วเนี่ย กาเซต้าเดลอสปอร์ตก็พอใช่น่าเชื่อถือได้บ้างคือดีกว่าตุตโต้เมนคาโต้แน่ๆนะทีนี้เนี่ยกาเซต้าเองก็ตีข่าวเรื่องของโรเบลลูกากูนะครับแล้วก็บอกว่าลูกากูเองเนี่ยตกลงสัญญากับทางอินเตอร์มิลานได้แล้วนะครับซึ่งลูวากูเนี่ยค่าเหนื่อยกับยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้รับอยู่ที่200,000บอนต่อสัปดาห์นะครับแต่ทางอินเตอร์ก็บอกกับลูกากูว่าเฮ้ยถ้าลูากูอ่ะ จะย้ายมาเล่นที่จูเซเป้เมซ่าเนี่ยอาจจะต้องอลดค่าเดี๋ยวหน่อยนะซึ่งตามข่าวที่กาเชต้ารายงานเนี่ยกาเชต้าก็บอกว่าโอเคนะครับลูกกูกูพร้อมที่จะลดขั้นหน่อยนะครับลงมาหน่อยหนึ่งคือพร้อมจะ,ะรับเวชที่มันน้อยลงนะครับเวชคือขั้นไหนนะครับทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ค่าตัว นะครับค่าตัวของลูกากูซึ่งตรงนี้นะครับกาเาตาก็รายงานต่อว่า,าการเจราจาระหว่างอินเตอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังต้องคุยกันอีกเยอะเลยเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยพร้อมจะจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่ 55ล้านปอนด์นะครับแต่ว่ายูเนเต็ดต้องการค่าตัวจากลัวกูประมาณ62ซึ่ง62ได้นี่ขาดทุนนะถ้าย้อนไปเนี่ยยูเนเต็ดซื้อลัวกูมาจากเอฟเวอร์ตันเนี่ยเ5นะครับซื้อมา75แล้วจะขายขาดทุนประมาณ13ล้านปอนด์นะแต่ว่าไอขายขาดทุน55เนี่ยมองทางธุรกิจแล้วมันมันเกินไป75ลบ55้าเนี่ย20ล้านนะครับแมนยูบอกว่ามันเป็นแบบมันเป็นมาร์จิ้นมันเป็นส่วนต่างที่มันแบบเกินไปนครับฉะนั้นคือ ขอขับทุนแค่สักสิพอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีการคุยราคาที่มันสมเหตุสมผลกันเพราะว่ากันตามตรงคือดูกกูกับซี s ั่นก่อนอยิงไปแค่12ประตูะนะครับมันก็จะน้อยเกินไปแล้วก็คืออินเตอร์ก็พร้อมที่จะมาใช้งานต่อแต่ด้วยเขาเรียกว่าไงมูลค่าของนักเตะนะครับ value คือ position ก่อนลือกูเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ราคาอะไรต่างมันก็ตกลงไปด้วยนะครับก็ เอ่อต้องตามกันต่อนะนะครับขณะที่ตุตโต้เมคาโต้ก็รายงานต่อว่าเอยจริงๆมันยังไม่เห็นมีการพูดคุยอะไรเลยนะครับฉะนั้นก็เนี่ยแหละเป็นสื่อที่รายงานต่างกันนะครับเอ่อกาชาตาบอกว่า,าคุยค่าเหนื่อยกันแล้วนะตัวนักเตะกับอินเตอร์จบกันแล้วนะครับเหลือแค่แมนยู Menu กับอินเตอร์ที่ยังคุยเรื่องค่าตัวกันไม่จบแต่ว่าตุตโต้เมกคาโตก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆยังไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ว่ากันไป คนละอย่างแต่ผมก็ยึดตามเชียร์นะครับยึดตามความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวว่าออโอเคละ่ะกาเซตาเตียแบบเนี้ยมันก็มีเค้าบ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องตามมันอีกยาวเพราะว่าคือบอกว่ากาเซตาเอางไม่ใช่เทียนหนึ่งนะครับไม่ใช่แหล่งข่าวที่มันน่าเชื่อถือขนาดนั้นนะแต่มันก็มีมูลเพราะว่าลูกกูกูเองอะ่ะก็หนึ่งเขาเคยพูดแล้วว่า อยากจะไปเกาโชซูรานี่เป็นข่าวจริงที่ลัวกูพูดเองนะครับแล้วก็อย่างที่2คืออินเตอร์เนี่ยกำลังจะแต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้เป็นกุนซือเพราะว่าจริงๆก่อนในนี้อินเตอร์จะปลดลูเชนโนสเปเลตติออกไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือลูเชนโนสเปเลตติเพิ่งจะเสียคนใกล้ชิดไปนะครับก็คนใกล้ชิดเสียชีวิตนะครับก็เลยอินเตอร์ก็ต้องพยายามที่จะชะลอไว้ก่อนคือฮ o า s ์ไว้ก่อนนะครับชะลอเรื่องราวการปลดอันชลติไว้ก่อน <laughs> ฉะนั้นคอนเต้ตอนนี้คือบินมา อิตาลีแล้วแหละนะครับก็คือเขาอยู่อิตาลีอยู่แล้วนะหมายถึงว่าไปที่อินเตอร์แล้วนะครับแต่ก็คือจอ่อยังไม่เซนน็นสักทีหนึ่งมันเซ็นไม่ได้เพราะว่ากุญชอคนเก่ายังไม่ออกนะก็คือรอจอ่อคิวอยู่ข้างหน้านี่แหละรออยู่นอกสนามนะครับฉะนั้นเนี่ยลูก,กูเองก็ต้องการอยากทํางานร่วมกับคอนเต้ที่ต้องการตัวลูก,กูมาตั้งแต่ตอนที่ลูก,กูอยู่กับเอฟเวอร์ตันแล้วจําได้ไหมฮะตอนสัก2ปีก่อนเนี่ยเรามีข่าวกับลูกากูกับมูราต้า ตอนแรกเนี่ยเราจะได้โมราตาอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายมันสลับคู่กันกลายเป็นว่าเราได้ลูกกูแทนเชลซีไปได้โมราตาแทนนะครับแต่ว่าไอ้ความต้องการของคอนเต้นะครับความชอบของคอนเต้ที่มีต่อลูกกูมันก็ยังไม่หายไปฉะนั้นคือ,อคือคนเขาจะไปคู่กันนะนะมันก็ยังไงก็ไม่แคล้วนะครับผมก็บอกว่าคือด้วยทางขาวตรงเนี้ยลูกกูเองถึงจะเล่นกับยูไนเต็ดต่อก็คือเล่นได้ครับลูกกูก็มีประโยชน์นะครับซึ่งถ้าถามแฟนยูไนเต็ดลูกกูเป็นนักเตะที่ ขายออกก็ไม่เสียใจนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าต้องแบบต้องต้องขายออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าดูจากสไตล์ของเลกูน่าโซชาแล้วเนี่ยโซชาชอบสูน,น้าแบบค่อนข้างจะมีความว่องไวนะครับเป็นสูน,น้าที่ไปกับบอลเองได้มีความคล่องตัวสูงมากกว่าจะเป็นพวกทาร์เกตแมนที่มีรูปร่างสูงใหญ่อย่างลูกากูนะครับโซชาจะชอบสูน,น้าแบบมาคัสแรดฟอร์ดอะไรแบบนี้มากกว่านะฉะนั้นก็มองว่ามีโอกาสที่เลกูจะไปนะนะครับ แต่ว่าเรื่องของค่าตัวผมว่าก็ตกลงกันคงไม่นานหรอกนะครับมันคงตกลงกันได้ถึงจุดจุดแต่ว่าเตเดอาจจะต้องยอมขัดทุนแต่ขอขัดทุนให้มันน้อยที่สุดก็พอนะครับนั่นคือเรื่องราวของลูกากูที่เป็นประเด็นหลักเมื่อวานเพราะเมื่อวานดูทางข่าวแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของดีเทเลกราฟ จากเนเธอแลนด์นะครับนี่อยู่ในเทียร์ที่สองฉันน่าเชื่อถือได้มากทีเดียวนะครับเดเทเลกราฟตีข่าวว่าตอนนี้เปเอเชเข้ามาขอแจมแล้วนะครับเพื่อลุ้นดึงตัวมาตสสเดลิกไปจากอาจาดอัมสเตอร์ดัมเพราะว่าก่อนหน้านี้นทุกคนทราบกันอยู่ว่าเป็นการชักกระยืระหว่างบาร์เซโลนากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแล้วข่าวจากเดอะเทเลกราฟเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยยังไงบาร์ซ่าก็พร้อมจะจ่ายแค่นั้นนะครับพร้อมจะจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยแค่ลิมิตหนึ่งนะครับเพราะว่าบาร์ซ่า จะไม่ยอมจ่ายไปมากกว่านี้ส่วนหนึ่งจะเพราะค่าเหนื่อยนะครับบาซ่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องเพดานข้าเหนื่อยซึ่งตอนนี้บาซ่าแบกเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะมากที่สุดในโลกนะครับวกับค่าตัวเองที่ผมว่าบาซ่าก็คงดูหลายอย่างแหละเพราะจะไปจ่ายให้มันแบบมากกว่าเฟรนกี้เดยองที่61ล้านเนี่ยมันก็ลำบากนะครับเพราะปัญหาคือเอ่อเดยองกับเดลิกเนี่ยเขามาด้วยกันนะครับถ้าบาซ่าไปจ่ายอะไรสักอย่างของเดลิกมากกว่าเดยองเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหา นะครับนี่คือ,อจุดที่ถ้าผมเป็นบอร์ดบริหารแล้วก็เป็นผอกีฬาของบาซ่าผมคจะมองในจุดนี้นะครับส่วนแฟนบอลของบาซ่าเองก็คือคือโอเคลหละนักเตะก็อยากได้อะนะแต่ว่าไอ้ความสมเหตุสมผลในเรื่องราคานะครับเรื่องของปด็นค่าเหนื่อยเนี่ยจุดนี้มันก็เป็นจุดที่สําคัญในการทําธุรกิจหรือว่าการทากีฬาทําสมโมสรกีฬาเพราะว่าคือคุณไม่สามารถจะให้เงินนักเตะ แบบโอ้โหเท่าไหร่ก็ได้คือภาษาอังกฤษเรียกว่า g i v กีฟฟ์แบล็คเช็ะก็คือแบบให้เช็คเปล่ากรอกตัวเลขมันได้เลยอ่ะให้เช็คเปล่าๆไม่ระบุตัวเงินนะ่ะให้อีกฝั่งระบุตัวเงินมันได้เลยนี่คือสิ่งที่เอ็ดกำลังจะทํากับบาร์เซโลรนาเอ็ดกำลังจะทํากับอาร์แจ็กอัมสเตอร์ดัมฮะนี่คือสิ่งที่เอ็ดกำลังจะทําคือบอกเออ่บอกกับอาร์แจ็กบอกกับมิโนไรโอลาเอเจนต์ของเดอะลิกว่าโอ้โห เฮ้ยเองอยากได้ค่าตัวค่าเดเท่าไหร่บอกมาได้เลยแมนยูพร้อมจ่ายไม่อันซึ่งบาร์ซ่าก็บาร์ซ่าก็รู้อยู่แล้วว่าทําแบบนี้มันมีผลเสียในบ้านปลายก็คือสุดท้ายนะครับคุณจะได้นักเตะที่ค่าตัวเกินจริงเข้ามาคือไม่ได้บอกว่าเดลิกไม่เก่งนะมายถึงว่าม,มันแพงเกินไปนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของราคาความคุ้มทุนอะไรต่างๆนะครับแล้วไหนจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยอีกเพราะว่าบาร์ซ่าก็มีพดานค่าเหนื่อยนักเตะอยู่นะ บีเก้รับอยู่แสนหกนะครับแล้วก็าทางเซอกิโอบุสเกตก็รับอีกแสนแปดนะครับคือมันก็ต้องรับค่าเหนื่อยให้มันไม่ไม่ไปไม่ไปข้ามหน้าข้ามตารุ่นใหญ่ในทีมากนักนะครับฉะนั้นบาซาก็ ตอนนี้คือคือไม่ได้ถอยฉากนะแต่คือเหมือนเขาให้ได้แค่นั้นซึ่งมิโนไรโอลาต้องการมากกว่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันสตั๊กมันยังติดอยู่ระหว่างบาซ่ากับอาร์แจ็คส์แล้วก็ไรอลาส่วนยูเอตเองเนี่ยก็มีข่าวแค่ว่าเอสพร้อมจ่ายไม่อั้นแค่นั้นเองนะซึ่งพอยูเอตอ่ะมีจุดเด่นที่จะไปสู้กับบาซ่าแค่เรื่องเงินใช่ไหมครับมันก็มีทีมอื่นที่มีเงินเหมือนกันเข้ามาซึ่งนั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แมง ตอนนี้ก็เลยมีข่าวว่าโอเคเปเอชเชขอเข้ามาแจมอีกทีมแล้วนะสำหรับการดีลมาไทต์เดลิกนะครับแล้วข่าวจากเทลกราฟก็บอกอว่าเฮ้ยตอนเนี้ยพวกทีมอย่างเรอแมาดริดทีมอย่างแมนยูทีมอย่างแมนเชสเตอร์ี่ยตอนนี้หลบฉากไปแล้วนะเนี่ยฮะท่อนนี้ฮะเขาก็บอกว่าตอนนี้ซิตี้ยูเนเต็ดกับเรอแมาดริดเนี่ยไปแล้วตอนนี้กลายเป็น two horse race นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างมา้า2ตัวก็คือบาร์เซโลนากับเปเอชเชแทนที่ผมมองว่า มันยังไม่จบอ่ะหมายถึงยูไนเต็ดยังไม่จบหรอกคือดรับไรก็ตามที่ยูไนเต็ดมีเงินพอที่จะเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะสนับสนุนให้กับไรโอลาถูกไหมครับคืออันเนี้ยผมก็ยังแคร์เรื่องเพดานค่าเหนื่อยกับเรื่องค่าตัวที่มันไม่ควรจะเกินจริงมากเกินไปเพราะว่าคือถ้ายูไนเต็ดจะได้นักเตะระดับเดลิกซึ่งไม่ได้บอกว่าเดลิกเอ่อเป็นเวิด์คลาสแล้วนะฮะอายุ19เองเห็นบอกว่าคือด้วยกระแสซีซันก่อนเนี่ยมันมาแรงมากนะครับมันก็เลยทําให้แบบ มูลค่าของเดลิกมันสูงมากฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็มีเอเจนต์อย่างไรโอล่าไงฉะนั้นการที่เดลิกจะแบบย้ายทีมไปไหนเนี่ยทุกอย่างมันต้องแบบดูอลงังดูยิ่งใหญ่ซึ่งบาซ่าก็รู้สึกว่าเออมึงก็เป็นเด็กอายุ19บเก้านะอาจจะฟอร์มดีสักนิดก่อนนะทีมก็ให้เงินได้แค่ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนยนูเต็ดพร้อมจ่ายไม่อั้นนะครับฉะนั้นพร้อมจ่ายไม่อั้นกูก็ต้องไปไปบู๊กับปารีสแซงต์แฌักแมงอะ ก็ว่ากันตามตรงอ่ะตอนเนี้ยเปเช่กับยูเอเทตไอคำว่าพร้อมจ่ายไม่อั้นอ่ะเท่าไหร่กันนะครับถูกไหมส่วนเรอัลมาดริดเองเนี่ยคือจริงๆเขาไม่ทางเลือกเยอะนะครับคือนักเตะอยากไปมาดริดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเอ่อหมายถึงนักเตะทั่วโลกนะฮะชนมาดริดถ้าไม่ได้เดลิกเขาก็มีทางเลือกอีกเยอะนะคบูริบารีก็เคยมีข่าวกับมาดริดอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสถานก,การณ์ของเดลิกในมุมผมนะฮะผมมองว่ายูเนเ็ตย,ยังไม่จบหรอกนะครับ ยังสู้ต่อได้ตราบใดที่เอสให้เช็คเปล่าไปยังไงมันก็มีโอกาสได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันก็จะเกิดสถานการณ์อ u อคชั่นนะครับเป็นสถานการณ์ของการประมูลเหมือนกับเคสของอเล็กซิสแลละทีเนี้ยอยู่ที่ว่าใครนะฮะจะบ้าเลือดให้เงินกับไรโอลามากกว่ากันซึ่งตรงนี้ผมว่าน่ากลัวละเพราะว่าถ้ายูเนเต็ดยอมไปประมูลเดลิกกับไปเอชเชสมมติบาซาบอกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วมึงเอากันไปเลยนะทฤษฎีเดียวกับ แมสตี้ยไงคือแมสตี้กับบาซาเขามองเหมือนกันว่า2ทีมนี้เขาเป็นทีมที่ปั้นเด็กอยู่แล้วเขาเป็นท,ทีมที่มี Academy ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็รู้ด้วยหลักการนะครับแฟนเพจแล้วก็แฟนช anel ว่ามันไม่ได้มีนักเตะแค่คนเดียวที่เก่งอ่ะฉะนั้นคือถ้าเขาต้องจ่ายอะไรที่มันแบบเออ e s s เซสซีนะครับที่มันเกินจริงมากจนเกินไปเขาก็ไปครัเพราะว่าไปเอาเขาไปหาคนอื่นแต่ว่า นี่แหละยูไนเต็ดเคยทําตรงนี้พลาดมาแล้วกับดิวอเล็กซิสก็คือเฮ้ยอยากได้เท่าไหร่เอาเว้ยซิต,ตี้พุ่มเท่านี้เราสู้จนสุดท้ายได้นักเปนโนมาเล่นเปิดตัวนะฉะนั้นก็ทุกคนก็รู้ว่าอเล็กซิสเป็นยังไงนะฉะนั้นถ้าพูดถึงทางข่าวผมว่ายูไนเต็ดยังไม่จบหรอกถ้าจะเอาจริงอ่ะมันก็จะต้องบู๊เงินกับเปเอชเช่แต่คําถามคือมันจะต้องบู๊ไปถึงจุดไหนกันนะค่าเหนื่อยค่าตัวของเดลิกมันจะต้อง พุ่งไปถึงขนาดเท่าไหร่อันนี้ผมก็ขอเตือนเอสว่ามึงให้เช็คเปล่าเขาไม่ได้อ่ะคือมันก็ต้องเซ็ตลิมิตตัวเองหน่อยอ่ะมันก็ต้องมีลิมิตนะบางทีอ่ะเขาคงต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองบ้างฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเบเชจ่ายเดยเล็กสูงมากถึงขนาดที่มันสูงเกินจริงก็ปล่อยเบเชเข้าไปเราก็ไปเอาคนอื่นมานะครับแฮร์รี่แม็กควก็ยังไม่ย้ายทีมนะ ซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้พอแมนยูมีข่าวกับเดลิกอ่ะแม็กควายเอ็มก็คงคิดแล้วว่าโอ้โหไหนตอนแรกบอกอยากได้กูนักอยากได้กูหนาเสร็จปุ๊บตอนนี้พอเดลิกฟอร์มแรงปุ๊บหันไปเดลิกเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแม็กควายก็เลยไปมีข่าวกับทางแมนซิตี้มากกว่าไงซึ่งดูจากคาแรคเตอร์แม็กควายก็ดูใช่กับแมนซิตี้อ่ะมีความเป็นผู้นำเอ่อสามารถคุมเกมรับได้เพราะว่าตอนนี้ซิตี้ก็ต้องการแม่ทัพในเกมรับคนใหม่แทนที่ของมาร์ซองกอมันีถูกไหมฮะคือแมนยูพอไปออกตัวแรงกับเดลิกมีข่าวกับเดลิก ขนาดนี้นะจะกลับไปเอา,เอาแม็กควายผมว่าแม็กควายก็คงจะแบบต้องคิดหนักละนะถูกไหมฮนะคือตอนนี้จะเตสนสถานการณ์ที่ลําบากคือคือด้วยสถานการณ์ในสม,มสรด้วยผลงานในเซนก่อนเนี่ยมันมันมันไม่ตอบโจทย์นกะเตะคือแชมเปี้ยนซีก็ไม่ได้ไปจบที่6ได้ไปยูโรปา้าอะไรเงี้ยฉะนั้นคือเราก็ต้องเอาเงินนําแต่ทีเนี้ยพอสม,มสอรจาเป็นต้องเอาเงินนําแล้วเนี่ยคำถามคือเงินเงินมันต้องใช้มากแค่ไหนหจะนํา นำนำไปเพื่อเอานักเตะที่ต้องการมาได้อะเพราะว่าแม้กระทั่งแอรอนวานบิซาก้ายังโดนโกงเลยอะนะครับฉะนั้นน่าคิดนะผมว่าเอสมึงต้องทําเพดานอะต้องเซตเดอะซีลิ่งให้กับทีมตัวเองบ้างว่าสําหรับคนนี้นะครับนักเตะคนนี้จ่ายได้มากสุดเท่าไหร่ทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยไม่งั้นพังครับถ้าคุณแบบโอ้โหปล่อยเงินออกไปเป็นแม่น้านะครับคือต่อท่อใหญ่เอาไว้ปล่อยน้ําไปหมด เงินก็นเหมือนน้ำนะครับมันก็เททิ้งลงแม่น้ําหมดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการทําธุรกิจที่ไม่ไม่โอเคนะครับในมุมผมนะคือโอเคคุณอาจจะ generate เ,เงินคุณอาจจะแบบได้เงินมาจากการทําธุรกิจปั่นหุ้นเอาเงินลงสปอนเซอร์เยอะก็ตามแต่ว่าคุณไม่สามารถจะให้เช็คเปล่ากับกับคู่ค้าทุกทีมได้นะครับโอเคนะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะมาพูดก็คือเรื่องของแบ๊ ขวานะนี่เป็นชื่อที่ Manchester Evening News ตีเข้ามาซึ่งจริงๆอะผมเข้าใจว่า Manchester Evening News ถ้าเป็นเคียนะถ้าเป็นข่าวการซื้อขายนักเตนะเนี่ยอยู่ระดับท้ายๆเลยแต่ว่าเขาชอบจะมีประเด็นแบบน่าสนใจมาวิเคราะห์แล้วก็มาเปิดประเด็นแบบคือเป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อที่เล่นประเด็นเอาจับหยิบสิ่งที่แบบมันไม่ค่อยน่าสนใจแต่เอามาพูดได้น่าสนใจอะ่ะเออเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยมีคนเขาคิดไม่ค่อยมีคนเขาทำกัน นะครับ evening news ตีข่าวว่าไม่ใช่ตีข่าวแล้วเป็นสกู๊ปของริชาร์ดเฟย์เขาบอกว่าเฮ้ยขณะที่ยูเนเต็ดกำลังแบบชักกระเยาะกับพาเลสเพื่อที่จะคุยราคาของวันบิซาก้าจริงๆแล้วมันยังมีนักเตะอีกคนที่แบบก็เท่อยู่นะในซีซั่นก่อนในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาคือตัวหลักในการพานอริซิตี้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะครับเขาคือแบ็กขวาที่ชื่อว่าแม็กซิมิเลียนแอรอนส์นะครับหรือว่าแม็กซ์แอรอนนะครับเป็นแบ็กอายุ19ปีนะ เป็นแบ็กชาวอังกฤษอายุ19ปีซึ่งเป็นตัวหลักให้กับ Norwich ในฤด,ดูการก่อนนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเป็นจุดเด่นของแอรอนสุทธิการเลี้ยงบอลความเร็วนะครับการจ่ายบอลแล้วก็สมาธินะเป็นนักเตะทีเ่เด่นทั้งรุกและรับนะครับจุดอ่อนมีไหมถามว่ามีก็ก็มีลูกครอสซึ่งเขาครอสบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่คือจุดเนี้ย ก็ต้องไปตามแก้เป,เป็นปัญหาที่อาจารย์ยังก็เจอเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาอารอนมาปั้นเนี่ยแล้วยังครอสบอลไม่ดีเนี่ยจุดนี้มันก็ต้องคิดนะแต่ว่าเรื่องของการเติมเกมอะไรต่างๆก็เป็นแบ็กที่เติมเกมได้ดีแล้วเกมรับก็อยู่ในเสถียรอะไรต่างๆที่มันพอใช้ได้นะครับเป็นแบ็กที่ชอบเติมเกมนะครับเป็นแบ็กที่เข้าสกัดบอลได้ดีไม่เข้าบอลชงชางแต่ปัญหาอยู่ที่เรื่องของการครอสบอลนี่แหละ ผมว่าเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีนะคือถ้ายูเนเต็ดกำลังจะโก่งราคากับพาเลสจนแบบจนค่าตัวของฟานมิซาก้ามันดูเกินจริงไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องไปมองหาตัวเลือกใหม่หรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามออกข่าวก็ได้นะครับยูเนเต็ดก็มีม,มีมีสื่อของตัวเองก็พยายามออกข่าวโดยทีว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วฟานมิซาก้าเรามีแอรอนเราจะไปเอาแอรอนแทนนะพาเลสก็ต้องหันมามองว่าเอาสรุปไม่เอาแล้วเหรอเฮ้ยลดก็ได้ลดก็ได้ดไดนายเหมือนยูเนเต็ดพยายามจะแบบเดินหนีแล้วอะ่ะแบบอ,อ่อยยื้อะเหมือนกับ ผู้หญิงผู้ชายกําลังแบบพ่อแง่แม่งอนกันอยู่อะสุดท้ายผู้หญิงเดินหนีผู้ชายตามง้ออะไรเงี้ยลักษณะเดียวกันนะโยเดต,ต้องพยายามลีลายอย่างนี้บ้างครับต้องพยายามสร้างแบบแคาแรคเตอร์ที่แบบเล่นตัวบ้างอะเดินไปเสร็จปุ๊บพาเลสก็ต้องมาสกิดด้านหลังเฮ้ยลดได้นะสรุปไม่เอาแล้วหรอฟามิสคามันต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ฮะซึ่งคือมันก็มี2ทางไงว่าโยเดตจะเอาแม็กซ์แอรอนเป็นทางเลือกจริงจริง หรือว่าจะยอมไปชักกระยอรกับพาเลสกับดีลของฟาร์มิซาก้าต่อไปนะครับอันนี้ทางเลือกสองทางนะครับเพื่อดึงแบ็คขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทีมอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นตัวหลักแทนจันยังถามว่าอารอนเนี่ยเป็นตัวหลักได้หรือยังเด็กครับอายุ19นะครับแต่ใช่ว่าฟามิซาก้าจะแก่ไงก็21ถูกไหม ฉะนั้นคือเดี๋ยวไปดูเสถิติกันครับว่ามันเป็นยังไงผมเอามา3คนเทียบกันเลยก็คือแอรอนส์นะครับแอชียยังแล้วก็แอรอนบานมิซากานะครับจากการลงสนามนะครับเขาวัดตรงนี้เนี่ยคือฟิมิซากาลงสนามมากที่สุดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เอาเฉลี่ยเฉลี่ยสถิติต่างๆมาดูก็แล้วกันนะครับเรื่องการจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยแอรอนจะทำได้ดีที่สุดนะครับ880ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยฟิมิชากาจ่ายบอลสำเร็จเป็นบุ้ยนะฮะ ส่วนการครอสบอล l l นะจนยังครอสบอลมากที่สุด34ครั้งครับแต่ว่าก็อย่างททีุ่กคนซับซับกันนะครับมันไม่ได้ครอสแม่นตลอดจนที่ครอสห่วยแตกหลุดไปก็เยอะนะครับสถิติในการทําเกมรุกนะครับกับการกับการทําเกมรับนะครับฟามิซาก้าชัดเจนสุดครับว่าสโคลกานะครับเขากําหนดแล้วก็มีการคิดคะแนนอะไรต่างๆดีเฟนส์สกอร์ครับองรวมนะครับในการเล่นเกมรับนะครับฟามิซาก้าทำได้ดีที่สุดคะแนนมาที่238คะแนน อ,อ,อารอนเซงอยู่ที่82คะแนนครับไม่ได้ดีมากแต่ว่าดูอาจารย์ยังฮะดูคะแนนเหมือนฮะลบเลยครับ56.82คะแนนครับใช้คำว่า <c oughs> เละเทะควยแตกมากนะครับอ่ะส่วนสกอร์ในการทำเกมรุกที่สกอร์กล้าเขาจัดเข้ามาเนี่ยอารอนดีที่สุดนะครับ364คะแนนฉะนั้นถ้าพูดถึง attacking score ในเรื่องของการเป็นแบ็คขวาก็คงจะเป็นการเติมเกมนะครับทำเกมรุกซึ่ง อันนี้ฟามิสก้ากับแอรอนพอๆกันแต่ว่าในมุมมองของสกอร์ที่เก็บสถิติมาเนี่ยเขาบอกว่าแอรอนดีกว่านิดหน่อยส่วนจันยังฮะ1,12อันนี้ก็คะแนนใช้คำว่าทุเรศทุรังกับใครเขาเพื่อนนะฮะสถิติที่เหลือนะครับถ้าเป็นการสกัดบอลน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คะแนนของดีฟเอนสกอร์ก็ชัดเจนแล้วว่าบิสกากินขาดนะครับบิากาเนี่ยมีสถิติในการเข้าสกัดบอล 121ครั้งพยายามเข้าสกัดนะฮะแล้วก็สกัดบอลสำเร็จ103ครั้งอันนี้ก็กินทั้งยางทั้งแอรอนขาดหมดเลยนะครับแต่ถ้าอะไปสโคปแค่แอรอนกับแอชยังแค่2คนนะครับแอรอนพยายามเข้าสกัดบอลน,นะครับทั้งหมดเนี่ยห้ครั้งสำเร็จ45อาจารย์ยังพยายามเข้าสกัดบอล64สําเร็จ36นะครับฉะนั้นก็เยงก็ตามถ้าดูจากองค์รวมของการเล่นเกมรับแอรอนก็เป็นที่2 นะครับองไรก็ดีกว่าจันยังดีฉะนั้นผมสรุปเลยง่ายๆว่าอดูจากสถิติทั้งหมดตรงนี้มารวมกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดฟานบิซาก้ากับแอรอนมันก็ดีกว่าจันยังนะฮะแต่ถามว่าคือสถิติตรงนี้แอรอนอาจจะอยู่ด้อยกว่าฟานบิสซาก้าในหลายจุดแต่ว่าอายุของแอรอนแค่19ปีก็ไม่แน่ว่าทบพัฒนาไปจนถึงอายุที่เท่ากับฟานมิสซาก้าก็คือ21เเนี่ยแอรอนอาจจะเก่งเท่าหรือเก่งกว่าก็ได้ เหตุผลฉะนั้นไม่มีเรื่องของเงื่อนอายุเข้ามาเกี่ยวด้วยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังมองว่ายูเนเตดควรจะทําการค้าให้มันเมคเซนต์ครับให้มันสมเหตุสมผลกับทุกอย่างนะครับคือทุกคนรู้ว่ายูเนเตตต้องการตัวนักเตะก็เลยเพยายามจะโกงทุกวิถีทางยูเนเตดก็หิวนักเตะคนใหม่เขาใช้คานี้หิวนักเตะคนใหม่คืออยากได้นักเตะคนใหม่เข้ามามาเสริมทุกจุดมีปัญหาทุกจุดส่วนทีมอื่นก็รู้ว่ายูเนเตดมีเงิน ก็พยายามจะโกงพยายามจะไถก็บางกันเถอะว่ากันง่ายๆฉันยไนเต็ดต้องมีการเซ็ตลิมิตต้องอเป็นคนที่ทันเกมในโลกตลาดซื้อขายนักเตะครับอย่าเป็นทีมที่มีเงินแต่ว่าไม่มีความเชี่ยวกรากไม่มีความรอบจัดในตลาดซื้อขายนะครับคนไหนถ้าแพงไปนะฮะถ้ามันไม่สมัยสมผลปุ๊บเฮ้ยเราเป็นทีมใหญ่เว้ยแต่เราจะไม่จ่ายเงินแบบเพอร์เจอร์เราจะไม่ใช่สโมอสรที่ ทุ่มเงินซื้อนักเตะแบบไม่คิดนะฮะถ้าโก่งมากใช่ไหมก็ถอยนะครับก็เอาตัวอื่นน่ะมันมีแบ็กอีกแบ็กตัวอื่นที่มันดีออกับฟาบิ์สซาก้าอีกเยอะใช่ไหมฮะถ้าคุณกวาดไปอะ่ะบางทีโอเคละ่ะฟาว์มสซาก้าจะเล่นในพรีเมียร์ลีกกระแสะมาเพราะคุณดูพรีเมียร์ลีกเยอะใช่ไหมแต่แม็กซ์อารอนเล่นในแชมเปี้ยนชิพก็โดดเด่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอมันไม่มีใครดูแชมเปี้ยนชิพอ่ะ มันก็มีคนพูดถึงน้อยกว่าใช่ไหมครับผมเชื่อว่าค่าตัวแอรอนสต่อให้นอริชเลื่อนชั้นขึ้นมามันก็ไม่แพงเท่ากับฟามิซาก้าฉะนั้นผมว่ามันก็จะเป็นสเปคเดียวกับแดเนียลเจมส์คือเอามาปั้นได้ยาวๆครับแล้วก็ potential หรือว่าความสามารถมันมีอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องตามข่าวกันต่อไปผมว่าอยู่แต่ควรจะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองบ้างนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปยอมให้กับทีมคู่ค้าอย่างเดียวแล้วก็เอาเงินที่มันเยอะเกินไปให้กับเขาเพราะว่า คือพาเลสก็หวังจะตั้งตัวจากบาวน์เบอซาก้าคุณคิดดูนะสมมติได้จากเจ็ดสิบล้านเนี่ยโอ้โหไปเอานักเตะร,ระดับแบบเกรดซีเกรดบีจากแชมเปี้ยนชิพมาปั้นได้ห้าหกตัวเลยนะหรือไม่ก็สามสี่ตัวได้เลยนะฮะคือถือว่าพาเลสจะไปเอานักเตะร,ระดับไหนมาแหละแต่ว่าเงินเจ็ดสิบล้านสำหรับพาเลสมันเยอะถูกไหมฮะฉะนั้นอย่าเป็นเออ่ขอพูดรแรงๆนะอย่าเป็นไก่ออเดรสลาซื้อขายนักเตะเราต้องทันเกมเขานะครับทั้งหมดคือ Transfer Center ในวันนี้ฮะก็สรุปข่าวเรื่องของลูกกูกูมาฝากนะครับเรื่องของเดลิกมาฝากนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่แบ็กขวาหน้าใหม่ Max a a r o อรที่อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่เขาเรียกว่าไงเป็นถนนาสายรองถ้าทีมดีลกับฟามิซาก้าไม่ได้เรายังไม่สิ้นไรไหม้ตอกเรายังไม่ไม่หมดสิ้นหนทางฮะ เรายังมีทางเลือกอื่นๆอีกซึ่งแม็กซ์แอรอนอาจจะเป็นทางลัดทางเลือกใหม่ที่มันดีกว่าบาบิส้าก็เป็นได้ทั้งหมดคือ t รานเฟอร์เซนเตวันนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอันนี้สวัสดีครับ